ขอโทษค่ะมาช้าซูซี่คุณหายไปไหนมาเนี่ยฮะผมรอคุณนานมากเลยทีเดียวนะทำไมคุณปล่อยให้คุณผู้ชมรอนานขนาดนี้เนี่ยฮะงั้นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นผมกับคุณคริสนะครับมาเป็นพิธีกรรายการสีสันบันเทิงแบบนี้ นั่นหมายความว่าเราสองคนกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ให้กับแฟนๆช่อง3ได้ชมกันครับดุเดือดมากค่ะละครเรื่องนี้นะคะขนทัพนักแสดงมายิ่งใหญ่เยอะแบบเยอะแยะอลังมากเลยค่ะแล้วทุกคนเนี่ยคือแบบฝีมือแบบขั้นเทพทุกคนเลยค่ะเลิศมากพูดไปยังไม่เห็นภาพผมว่าเราไปชมสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้กันก่อนดีกว่าครับตามชมเบื้องหลังการถ่ายทำละครได้แดงกันมาสักพักใหญ่ในที่สุดก็ถึงคิวลงจองานนี้แฟนละครเตรียมตื่นตาไปกับทัพนักแสดงยอดฝีมือจนได้ฉายายอดมนุษย์พร้อมปล่อยของเอ้ยปล่อยความสนุกเข้มข้นในละครกันแล้วนำทีมโดยพี่นกสินใจปอณัฐวุฒิคริสหอวังจอยเรลานีธัญญาบุ๋มรัญญาฉายชาติโยดมเรื่องราวของครอบครัวจีนสุดเข้มข้นเนื้อเรื่องที่ต้องลุ้นกันตลอดเวลาพลิกไปพลิกมาจนเดาทางไม่ได้ของผู้จัดสาวแกร่งอ้อมพิยดาค่าย Magic If Entertainment ค่ะทุกบทที่เราได้มาค่ะแล้วเวลาเรามากองทุกคนก็จะมองหน้ากันว่า8มันมากเลยนะพี่9มันมากเลยนะพี่แล้วมันจะมันขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่อ้อมก็บอกมาตลอดว่าต่อไปแบบจะพีขึ้นอีกพีขึ้นอีกพีขึ้นอีกพวกหนูก็นั่งอีแวจินว่าพีในพีอีกเหรอพี่คือตัวแสดงก็แบบดูดิสินใจอย่างเงี้ยนะชายชาติโยดมคริสโซคือผู้จัดอ้อมพิยดาเงี้ยคือทุกคนมีของตัวเองมาใช่ไหมเราก็รู้สึกกดดันแล้วเราก็อยากจะพัฒนางานของเราให้มันไปอีกเลเวลให้ได้บทมันก็ดีใช่ไหมทีมก็ช่วยอะไรเงี้ยนักแสดงก็พร้อมล้อมรู้สึกว่าเป็นนักแสดงที่เราประทับใจเราประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นปอนัททูตเราก็ประมาทไม่ได้เราไม่ยอมแล้วก็ความเข้มข้นของเรานะคะจากการทำบทแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราต้องสนุกทุกตอนและสนุกทุก2เบรกตอนนี้เราต้องสนุกทุกเบรกแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบว่าเอาให้มันเอาให้คนดูไม่อยากลุกไปห้องน้ำล่ะด้านรุ่นเล็กไฟแรงก็ไม่น้อยหน้านำทีมโดยก้าวจิรายุควงนางเอกใหม่หน้าตาจิ้มลิ้มมิ้นท์รัญชรวีมาประชันบทบาทจนแทบลืมไปเลยว่าเธอคือน้องใหม่แห่งวงการละครนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะยังมีเหล่านักแสดงยอดฝีมือมาร่วมกันสร้างความบันเทิงเตรียมมาเซอร์ไพรส์ในละครอีกคับข้างเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโหเห็นทั้งโปรดักชันเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจัดเต็มกันหมดเลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะนักแสดงของเราเนี่ยที่เป็นนักแสดงขั้นเทพเขายังบอกอีกด้วยว่าการมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนมันต้องสนุกแน่ใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะแล้วก็รายการสีสันบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับ